สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งกับช่วง2คอมเมนต์ครับผมวันนี้เรามา2คอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังเห็นไทยจัดงานประเพณีเขาพนมรุ้งครั้งที่86ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งจะจัดขึ้นณอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมและภายในงานจะมีการบวงสรวงขบวนแห่ราชประเพณีของโบราณนะครับและการแสดงแสงสีเสียงนะโอ้ย้อนรอยอดีตพนมรุ้งนะครับผมให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้มาร่วมงานกันนะครับผมปราสาทพนมรุ้งนะครับซึ่งเป็นศาสนสถานโบราณบนยอดภูเขาไฟที่ดับแล้วนะครับสันนิษฐานว่าก่อสร้างหลายยุคสมัยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่15ถึง18ทำให้มีความงดงามในด้านของสถาปัตยกรรมแบบของโบราณนะครับซึ่งเทศกาลประเพณีนี้นะครับจะจัดขึ้นทุกปีเป็นเรื่องปกตินะครับและข้างบ้านก็จะโหยหวนเป็นปกติประจำนะฮะ เหมือนเห็นว่าทางเขมรเองเนี่ยก็พยายามจะเรียนแบบนะครับทำให้ได้เหมือนกันนะครับและออกมาได้อัปปีมากครับโอ้โหอะไรของมันวะนะเพราะมันแบบไม่เคยมีการบวงสรวงแบบนี้แบบเช่นนี้เนี่ยที่ไหนมาก่อนในอดีตกาลนะครับพอเห็นไทยทําแล้วเนี่ยมันงดงามอลังการบานเพ้อเว่อร์นะครับก็อยากทําอยากเหมือนเขานะฮะเออตามสไตล์เขมรนะครับไม่ว่าจะอะไรต่ออะไรที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะตั้งแต่เพลงดนตรีเครื่องแต่งกายอะไรต่างๆเห็นอันไหนเขาโด่งดังก็ก๊อปเขาหมดแล้วก็บอกว่าออริจินัลแต่ทําออกมาปังพินาศตลอดเลยไม่เข้าใจพวกมันนะทําไมไม่คิดเองนะเอาล่ะบ่นมากไปแล้วก็เราไปฟังคอมเมนต์ว่าจะดูเดือดกันขนาดไหนนะครับผมไปลองฟังกันดูครับมาที่คอมเมนต์แรกกันครับฉันเกิดและอาศัยอยู่ที่บุรีรัมย์ฉันบอกได้เลยว่าเราไม่ใช่เขมรเพราะวิศวกรคนเดียวกันกับนครวัดกษัตริย์ไทยทรงสร้างมันขึ้นมาคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมถ้าคนเขมรสร้างขึ้นมาจริงทำไมถึงซ่อมแซมกันไม่เป็นเขาพระวิหารที่ได้ไปก็ซ่อมไม่เป็นปล่อยให้ผุพังไปหมดแล้วคอมเมนต์ต่อมากันครับไร้ราคาหน้าด้านไร้ยังอายสายเลือดโจรเก่งทั้งก๊อปและโกงทำไมมันพูดแล้วมันรู้สึกมันเข้าคอมเมนต์อะเอาจริงๆนะมันเข้ามันจริงๆนะทำไมมันไม่รู้สึกว่ากูรู้สึกเจ็บกับประโยคนี้เลยอะคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับผมพัฒนาต่อยอดสืบสานรักษาจนเกิดเป็นองค์ความรู้สำคัญยิ่งกว่าอ่างผักแกะสลักบนกำแพงที่บางอย่างเพิ่งแกะไว้เมื่อวานคอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่านะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามที่สืบทอดวัฒนธรรมเก็บรักษาไว้อย่างดีคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับมันเป็นวัฒนธรรมเขมรตั้งแต่สมัยจักรวรรดิขอมคอมเมนต์ถัดไปกันครับอัปสราไทยสวยงามที่สุดและวัฒนธรรมงดงามมากคอมเมนต์ถัดมากันครับผม Amazing สยามสนับสนุนวัฒนธรรมเขมรและสุรินทร์คอมเมนต์ต่อมากันนะครับพวกเขารักษาวัฒนธรรมเขมรไว้เป็นอย่างดีคอมเมนต์ต่อมากันครับผมเขมรทำเทศกาลนี้ไม่ได้นอกจากอวดลวดลายบนผนังหินเท่านั้นเราไม่สามารถเห็นพวกเขาทำการแสดงแบบบนหินได้คอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับมีวัดในกัมพูชาเคยจัดงานแบบนี้บ้างไหมแค่อับอ้างแต่ไม่เคยคิดจะสร้างอะไรเป็นของตัวเองเลยคอมเมนต์ถัดมากันนะครับผมวัฒนธรรมและศิลปะขอมไทยมีความสมบูรณ์และพิถีพิถันมากศิลปะเขมรล้าหลังและล้าสมัยไปมากพยายามซึมซับวัฒนธรรมไทยเราอ้างเป็นของตนเองคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมเขมรเป็นคนป่าเถื่อนไม่เคยมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองมักขโมยวัฒนธรรมของคนอื่นมาใช้แทนวัฒนธรรมเดียวที่ชาวกัมพูชามีคือการกินสุนัขคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่านะครับผมอัปสราไม่ได้มาจากกัมพูชา
แต่ศาสนาฮินดูเป็นแหล่งกำเนิดซึ่งขยายอิทธิพลมาถึงประเทศไทยและกัมพูชากิจกรรมนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีในประเทศไทยเพื่อเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมไทยไม่ใช่เพื่อการสนับสนุนวัฒนธรรมเขมรคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่านะครับผมเนื่องจากผมรู้จักอักษรขอมหลายคำสะกดเหมือนไทยและแตกต่างกับอักษรเขมรมากนอกจากนี้ DNA ของชาวกัมพูชาก็เหมือนกับพลเมืองปาปัวซึ่งแตกต่างกับชาติอื่นๆในแผ่นดินใหญ่อย่างลาวพม่ามอญเวียดนามและไทยหลังจากที่นครวัดถูกทำลายบรรพบุรุษของกัมพูชาไม่ได้สร้างสิ่งใดเป็นนครวัดอีกต่อไปข้อที่จริงเหล่านี้เป็นข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ว่ากัมพูชาไม่ใช่ผู้สร้างนครวัดคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่านะครับผมประเทศไทยคือเจ้าของอารยธรรมที่แท้จริงคนกัมพูชาทำแบบไทยไม่ได้ความสามารถของพวกเขายังไม่ถึงระดับที่เท่ากันพวกเขาได้รับอาณาเขตและนครวัดเท่านั้นจากความช่วยเหลือของฝรั่งเศสคอมเมนต์ถัดมากันนะครับวัฒนธรรมไทยและการแต่งกายไทยมงกุฎไทยทุกอย่างสวยงามและลงตัวคอมเมนต์ถัดมากันนะครับในกัมพูชาไม่มีสิ่งนี้ไม่มีชื่อแบบพนมรุ้งไม่มีที่จัดและไม่มีเทศกาลเหมือนไทยอย่าคิดว่าไทยไม่ศึกษาประเทศคุณฉันถึงรู้ว่าพวกคุณทำไม่ได้เหมือนไทยถ้าบอกว่ากัมพูชาคือต้นฉบับอินเดียคงจะถล่มด่าคุณคอมเมนต์ต่อมากันนะครับไปลองฟังกันดูเลยพวกคุณดูหมิ่นประเทศของเราวันหนึ่งเราจะเอามันกลับคืนมาขอบคุณที่รักวัฒนธรรมเขมรวันหนึ่งวันไหนเปิดรีบเปิดเนี่ยพวกกูก็อยากจะเปิดอยู่แต่แม่งแบบถ้ากูเปิดก่อนเดี๋ยวเอออเมริกาแม่งไม่ช่วยนะคือการลบกันมันไม่ใช่เรื่องของ2ประเทศเนาะมันมีประเทศมหาอำนาจมาเสือกมนนั่นแหละเออซึ่งผมคิดว่าอเมริกาแม่งช่วยน่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าเบื้องหลังอเมริกาก็มี NATO นะเออคือในสนธิสัญญาคือเราห้ามเปิดก่อนถ้าเปิดก่อนเราเขาจะไม่มาช่วยอารมณ์ประมาณนั้นนะครับจีนแม่งก็คงช่วยเขมรนะดูจากการลงทุนต่างๆของเขมรแล้วก็จีนคงไม่มาช่วยไทยผมมั่นใจ 100% คอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับผมพวกคุณสวยและงดงามมากคอมเมนต์ถัดมากันครับรู้สึกดีกับคนรุ่นใหม่ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมที่มีมาอย่างยาวนานคอมเมนต์ต่อมากันนะครับผมงานนี้จัดขึ้นปีละครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่86ถือเป็นอีกครั้งของการจัดงานเขมรภายใต้ดินแดนสยามคอมเมนต์ต่อมากันประเทศที่อวดอ้างความเป็นต้นฉบับไม่มีสิ่งนี้คอมเมนต์ถัดมากันนะครับลองฟังกันดูครับเมื่อก่อนไทยจะเรียกเขมรว่าขอมและตอนนี้ขอมกลายเป็นไทยฮ่าตอนเด็กๆเนี่ยผมก็เคยคิดนะว่าขอมกับเขมรเนี่ยมันคืออันเดียวกันนะครับเพราะบทเรียนของเราที่ได้เรียนเนี่ยมันสื่อออกมาประมาณนั้นแต่พอผมโตขึ้นได้อ่านหนังสือได้ศึกษาจริงๆแล้วนั่นน่ะเออก็ได้รู้ว่าเอ้าไอ้เหี้ยแม่งไม่ใช่นี่หว่าคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับมีเพียงคุณที่ไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เท่านั้นที่เชื่อสิ่งนี้คอมเมนต์ต่อมากันครับเราสูญเสียมันไป86ปีให้กับคนไทยก็มีชาวไทยมาตอบใต้คอมเมนต์ครับผมกัมพูชาเพิ่งกลายเป็นประเทศเมื่อ71ปีที่แล้วเราเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ก่อนที่ประเทศของคุณจะเกิดเสียอีกคอมเมนต์ต่อมากันครับผมพนมรุ้งวัดแห่งนี้เป็นวัดดั้งเดิมของอาณาจักรเขมรคอมเมนต์ต่อมากันครับเอาดินแดนวัดเขมรวัฒนธรรมเขมรที่สูญหายไปจากสยามขึ้นมาสยามเอาไปเป็นของตัวเองสยามไม่ละอายใจโลกต้องกล่าวหาพวกมันลอกเลียนแบบโลกไหนอะโลกบาดเหรอที่บ้าคิดไปเรื่อยฮะคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่านะครับหลายวัดในประเทศไทยก็เป็นผลงานของบรรพบุรุษ
ชาวเขมรที่สร้างขึ้นซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของวัดได้ด้วยตัวเองหรือดูใน Google Map เลิกมโนสักทีว่าประเทศไทยคือราชาแห่งเอเชียก็มีชาวไทยมาตอบใต้คอมเมนต์ครับผมใช่เขมรเนี่ยเป็นทาสสร้างวัดถ้าเขมรเป็นอาณาจักรเหมือนในจินตนาการทำไมประเทศของคุณเนี่ยถึงยากจนและขาดแคลนทุกอย่างนั่นเพราะ DNA ของเขมรเนี่ยเป็นทาสพวกเขาจึงสร้างไม่ได้พวกเขาทำได้แค่สิ่งที่ไทยบังคับให้ทำเหมือนในอดีตแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปฟังกันเลยนะครับผมวัดเขมรชาวเขมรอารยธรรมของผมยังคงปรากฏในดินแดนของจักรวรรดิเขมรแม้ว่าไทยจะพยายามเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ใหม่ก็ตามเห็นได้ชัดว่ายังมีชาวเขมรพื้นเมืองอาศัยอยู่ที่นั่นพูดภาษาเขมรและยึดถือประเพณีของปัจจุบันประเทศไทยใช้วัฒนธรรมกัมพูชาเกือบทั้งหมดแต่ไทยมักกล่าวหาว่าชาวกัมพูชาลอกเลียนแบบวัฒนธรรมไทยแม้ว่าตนเองจะรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเขมรก็ตามชาวกัมพูชาที่เนรคุณบทเรียนในห้องเรียนเขาสอนมาแบบนั้นนะครับแต่บทเรียนในห้องเรียนของเราไม่ได้สอนหรอกแต่คือเราเริ่มมาหาข้อมูลทีหลังเราค่อยรู้เนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ขอมันคือใครคืออะไรกันแน่ เราก็เลยได้รู้แต่บทเรียนเราไม่ได้สอนเราก็รู้อยู่ใช่ไหมในห้องเรียนแม่งเอาซะพวกกูงงกันหมดเลยประวัติศาสตร์มึงยังไงกันแน่เนี่ยโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการ2คอมเมนต์ของชาวอาเซียนนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอมเมนต์ของไทยกับเขมรเนี่ยแหละตีกันมันดีดูเพื่อความสนุกหัวร้อนก็ได้เต็มที่นะสิ่งของเราสิ่งของใครของมันนะด่าได้เต็มที่ครับพ่อกูไม่ห้ามแล้วไอ้เรื่องเนี้ยกูก็ปีนเหมือนกันนะขอไปคือกูก็ไม่เข้าใจเขมรนะเฮ้ยมันก็มีแบบเหมือนตัวอย่างของพระนเรศวรก็คือพ่อใหญ่แตงอ่อนใช่มั้ยไอ้แตงหวานแตงอ่อนหรือแตงหวานเริ่มงงแล้วนะคือเป็นคนที่ปลดแอกตัวเองปฏิวัติขึ้นมาตัวเองเป็นให้เลิกการเป็นทาสก็เหมือนกับไทยที่พระนเรศวรไม่อยากตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าแล้วก็ยกย่องแต่ทำไมเขมรไปยกย่องวรมันที่จับพวกมันมาเป็นทาสวะไม่เข้าใจเฮ้ยพวกเราก็ไม่ได้จะยกย่องนะประเทศไทยก็ไม่ได้ยกย่องวรมันเพราะว่าก็เป็นแค่ขุนนางในอดีตที่พ่ายแพ้จบไปแล้วแพ้ให้ทาสด้วยก็ไม่อยากจะยกย่องเท่าไหร่ไม่รู้ทำมีท่าไหนนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีบันทึกไว้มากที่โดนปฏิวัติขึ้นมาแต่ช่วงนั้นเป็นจักรวรรดิที่ช่วงอ่อนแอเนาะอ่อนแอก็เลยโดนปฏิวัติขึ้นมาโดนล้มล้างการปกครองโดยผู้ใหญ่แตงหวานแตงอ่อนก็ไม่รู้นะฮะจนทำให้เสียศูนย์กลางอำนาจอย่างเสียมเรียบใช่ไหมหรือนครวัดนั่นแหละแถวๆนครวัดเนี่ยให้กับพวกเขมรไปนั่นเองครับผมซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าเขมรไม่ยกย่องผู้ใหญ่แตงหวานให้เชิดชูเกียรติให้สูงๆถ้าเป็นเราเนี่ยก็คงเชิดชูให้เต็มที่นะสำหรับผมที่ผมวิเคราะห์นะคือทำไมเขาไม่ยอมรับผู้ใหญ่แตงหวานสักเท่าไหร่ก็เพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นหลักฐานยืนยันว่าเขาเนี่ยว่าพวกมันทั้งหมดเนี่ยขอเป็นอย่างนี้เลยกันนะเป็นทาสมาก่อนเนาะเพราะว่าอดีตของพ่อใหญ่แตงหวานก็เป็นทาสมาก่อนใช่ไหมก่อนที่ปฏิวัติเป็นราชวงศ์ขึ้นมาเนาะเป็นกษัตริย์ขึ้นมาก็เลยไม่อยากยอมรับอะไรประมาณนี้หรือเปล่าทั้งที่ก็ไม่ผิดปกติเท่าไหร่เพราะตัวเองโดนกดขี่ก็อยากจะปลดแอกตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาคือเป็นสิ่งที่ดีนะในการลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่ออิสรภาพของตนเองนะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าเขาไม่ชอบแต่ไปนับถือวรมันโอเคคิดมากไปก็ไม่เข้าใจสติปัญญาของเขมรหรอกคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับผม